เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมนายณัฐพงษ์เรืองบรรยาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางแคพรรคก้าวไกลกรุงเทพมหานครในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับตามหลักการและเหตุผลที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวชี้แจงเมื่อสักครู่นี้ว่าหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีไว้เพื่อการแก้ไขปัญหา over criminalization หรือการแก้ปัญหาอาญาเฟ้อพูดง่ายๆก็คือต้องการแก้ปัญหาคุกมีไว้ขังคนจนที่เมื่อคนจนไม่มีปัญญาจ่ายค่าปรับก็ต้องกักขังจำคุกแทนในส่วนของหลักการนี้ผมเห็นด้วยครับท่านประธานแต่อย่างไรก็ตามพอเราลงไปดูในรายละเอียดเป็นรายมาตราผมคิดว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อาจจะยังมีช่องโหว่บางประการครับคือในหลักการเห็นด้วยแต่ในระดับรายละเอียดในรายมาตรายังมีช่องโหว่บางประการที่อยากเสนอแนะเพิ่มเติมครับนั่นก็คือร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อาจทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการลงโทษระหว่างกลุ่มคนรวยกับกลุ่มคนจนได้ครับท่านประธานเพราะเหตุใดครับหลังจากที่ร่างฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วตามระยะเวลาที่ถูกระบุไว้ในบทเฉพาะการโทษปรับทางอาญาและโทษปรับทางปกครองอาจจะถูกกลายสภาพแปลงมาเป็นค่าปรับทางพินัยซึ่งไม่มีการบันทึกประวัติอาชญากรรมครับทำให้กลุ่มคนรวยที่เขามีเงินจะจ่ายเขาอาจจะกระทำผิดซ้ำกี่ครั้งก็ได้โดยที่ไม่ต้องได้รับผลกระทบใดๆตามมานั่นเองครับท่านประธานท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านช่วยการผลักดันก็คือการผลักดันระบบโทษปรับที่เราเรียกกันว่าระบบวันปรับหรือระบบ Defined System ตามหลักการมาตราที่9วงเล็บ4ที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ได้วางหลักการเอาไว้อยู่แล้วครับว่าการกำหนดค่าปรับเป็นพินัยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมในข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทำความผิดเอาไว้ด้วยแต่ลำพังบทบัญญัติในวงเล็บ4ในมาตรา9เพียงมาตราเดียวนี้ยังไม่เพียงพอในการทำให้เกิดระบบวันปรับได้ครับท่านประธานผมเข้าใจว่าเจตนารมณ์ของการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ดังที่แสดงอยู่ในมาตราที่37 40และมาตราที่41ซึ่งอยู่ในบทเฉพาะการตั้งใจใช้ระบบการปรับแบบคงที่หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Fixed Sum Fine System แบบเดิมแบบระบบกฎหมายของไทยแบบเดิมครับซึ่งจะยังไม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ําในการลงโทษปรับระหว่างคนจนและคนรวยตามที่ผมได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ฝ่ายโสดรบกวนนำสไลด์ขึ้นได้แล้วนะครับท่านประธานครับปัญหาในลักษณะนี้สามารถถูกแก้ไขได้โดยการนำเอาระบบวันปรับหรือ Defined System เข้ามาใช้ครับดังตัวอย่างตามหน้าข่าวที่ปรากฏอยู่บนสไลด์ที่ทุกท่านเห็นนี้ครับในประเทศฟินแลนด์ครับเคยมีกรณีมหาเศรษฐีรายหนึ่งขับขี่รถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดถูกสั่งปรับเป็นเงินสูงถึง 170,000 ยูโรนะครับคิดเป็นเงินไทยราวๆ 6.4 ล้านบาทในขณะเดียวกันถ้าเป็นใบสั่งปรับความเร็วนี้ปรับกับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่มหาเศรษฐีอาจจะจ่ายค่าปรับเพียงแค่หลักพันหรือหลักหมื่นบาทเท่านั้นเองหรือพูดสรุปสั้นๆง่ายๆอีกครั้งนึงครับผมอยากจะผลักดันให้ค่าปรับเป็นพินัยเนี่ยคนรวยต้องโดนปรับแพงส่วนคนจนต้องโดนปรับถูกเพื่อที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในแง่ของความรู้สึกทางด้านจิตวิทยาครับไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยเขาต้องรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเข็ดหลาบจากการถูกลงโทษที่เท่ากันทำให้ไม่กล้ากระทำความผิดซ้ำอีกเพราะค่าปรับเป็นพินัยไม่มีการบันทึกประวัติอาชญากรรมเขาท่านประธานซึ่งระบบค่าปรับแบบระบบวันปรับนี้มีหน้าตาอย่างไรขอสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับสูตรที่ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็คือสูตรค่าปรับระบบแบบวันปรับที่นานาอารยประเทศใช้กันครับภายในสูตรจะประกอบไปด้วยตัวแปร2ตัวแปรครับดังที่ทุกท่านเห็นค่าปรับตามรายได้เท่ากับจำนวนวันปรับคูณด้วยฐานค่าปรับถามว่าตัวแปรตัวแรกจำนวนวันปรับคืออะไรจำนวนวันปรับเป็นตัวแปรที่ใช้กำกับหรือบ่งชี้ถึงความหนักเบาหรือระดับความรุนแรงของฐานความผิดนั้นๆครับส่วนตัวแปรที่2ฐานค่าปรับนั้นคำนวณจากสัดส่วนรายได้สุทธิต่อวันซึ่งจะแปรผันตามฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทำความผิดครับในส่วนตัวแปรที่2นี้เองครับที่จะเป็นตัวกำกับว่าคนรวยต้องจ่ายแพงและคนจนต้องจ่ายถูกให้ได้สัดส่วนตามฐานะของเขาจากสูตรในขั้นต้นครับผมลองเอามาประยุกต์ใช้กับพระราชบัญญัติการจราจรทางบกเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพง่ายๆจะได้ผลลัพธ์ดังแผนภาพดังสไลด์ถัดไปครับขอสไลด์ถัดไปนะครับทุกท่านครับในแผนภาพนี้ผมแสดงตารางไว้2แกนครับแกนแรกก็คือมีฐานความผิด2ฐานครับก็คือในแกนแนวตั้ง
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา147ครับมีการกำหนดโทษปรับในกรณีที่ใช้สัญญาณเสียงไม่ถูกกับชนิดของรถไว้สูงสุดที่200บาทไม่เกิน200บาทนะครับในระบบฟิกซัมไฟล์แบบเดิมคือระบบค่าปรับแบบคงที่ในขณะที่การฝ่าฝืนการขับขี่รถทับเส้นแบ่งจราจรตามมาตรา157มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทถ้าเราปรับเข้าสู่ระบบวันปรับสมมติว่า200เท่ากับ1ระบบวันปรับเท่ากับว่าสัญญาณการติดตั้งสัญญาณเสียงไม่ตรงกับชนิดของรถมีค่าเท่ากับ1วันปรับการขับขี่ทับเส้นแบ่งจราจรก็มีค่าเท่ากับ5วันปรับก็คือระหว่าง200กับ5 1,000 เนี่ยมันต่างกัน5เท่าก็เท่ากับ1วันปรับต่อ1ต่อ5วันปรับนั่นเองครับในส่วนของแกนนอนครับก็คือเป็นแกนในตัวแปรที่2ที่เป็นตัวแปรผันตามสัดส่วนฐานะทางเศรษฐกิจของผู้กระทำความผิดครับผมลองยกตัวอย่างกรณีผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้เพียง500บาทต่อวันกับผู้ที่มีรายได้มากคือประมาณ 10,000 บาทต่อวันครับทุกท่านจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์จะแสดงอยู่ในตารางทั้ง4ช่องครับตามสูตรในการคำนวณก็คือเอาค่าทั้ง2ค่ามาคูณกันลองยกตัวอย่างง่ายๆครับก็คือในบรรทัดล่างถ้าเป็นกรณีที่มีผู้มีรายได้น้อยกระทำความผิดขับขี่ทับเส้นจราจรอาจจะถูกปรับสูงสุด 2,500 บาทแต่ถ้าเป็นคนรวยมากๆเป็นมหาเศรษฐีนะครับอาจจะถึงถูกปรับโทษปรับสูงสุดถึง 50,000 บาทเลยทีเดียวในฐานความผิดแบบเดียวกันนี่แหละครับคือระบบวันปรับนะครับหรือ DeFi System ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนและคนรวยได้ครับท่านประธานขอสไลด์ลงได้แล้วนะครับท่านประธานครับในขณะที่ผมกำลังนำเสนอข้อมูลต่างๆเพื่อผลักดันระบบวันปรับให้เกิดขึ้นในระบบกฎหมายไทยผ่านร่างฉบับพระราชบัญญัติฉบับนี้ในต่างประเทศหลายๆประเทศครับนอกเหนือจากประเทศฟินแลนด์ตามหน้าข่าวที่ผมอภิปรายไปก่อนหน้านี้ได้ใช้ระบบนี้มาหลายสิบปีแล้วครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเยอรมนีออสเตรียสวีเดนฮังการีฝรั่งเศสโปรตุเกสหรือสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งพวกเขาได้มีผลวิจัยออกมาชี้ชัดให้เห็นแล้วครับว่าระบบวันปรับแบบนี้จะช่วยให้ทำให้การบังคับคดีโดยเฉพาะคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้ตัวเลขของการกระทำความผิดซ้ำสองมีแนวโน้มที่ลดลงได้ครับนี่คือผลลัพธ์ที่ผมเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ทันทีหากมีการบรรจุระบบวันปรับเข้าไปในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในขาที่1ครับช่วยแก้ปัญหาที่ประเทศไทยกำลังมีนักโทษล้นคุกสูงกว่าระดับที่เรือนจำจะรองรับได้ถึง 44% คิดเป็นจำนวนนักโทษกว่า 300,000 คนติดอันดับ5ของโลกนะครับท่านประธานโดยเปลี่ยนโทษอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวให้กลายเป็นค่าปรับทางพินัยเปลี่ยนคุกให้กลายเป็นที่จองจำอาชญากรที่กระทำความผิดร้ายแรงไม่ใช่เอาไว้ขังคนจนที่เขาไม่มีปัญญาจะจ่ายค่าปรับในอีกขาหนึ่งครับจะเกิดขึ้นได้ก็คือต้องผลักดันให้เกิดระบบวันปรับหรือ DeFi System เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้คนรวยที่มีเพียงหยิบมือในประเทศนี้สามารถกระทำความผิดได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกต้องให้เขาจ่ายค่าปรับแพงๆตามสัดส่วนรายได้ที่เขามีให้เขาต้องรู้สึกเจ็บพอๆกับสิ่งที่คนจนรู้สึกเจ็บเวลาต้องเสียค่าปรับนั่นเองครับจากเหตุผลทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้ครับท่านประธานผมจึงอยากจะฝากท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านให้ช่วยกันสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้พร้อมทั้งส่งข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบวันปรับไปยังคณะกรรมการวิสามัญยกร่างในวาระที่2เพื่อผลักดันให้สังคมไทยเดินไปข้างหน้ามีระบบกฎหมายที่ทันสมัยช่วยลดความเหลื่อมล้ำทัดเทียมกับนานาอารยประเทศต่อไปด้วยครับขอบคุณครับครับ